วัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะเปิดภาพล่าสุดน้องนาตาชาในวัย4เดือนยิ้มเก่งน่าเอ็นดูสุดๆค่ะน่ารักทายาทหมื่นล้านย้อนกลับไปเมื่อวันที่7เมษายน2564นาตาลีภรรยาคนสวยของฟลุ๊กเกิร์กพลได้คลอดลูกสาวคนแรกพร้อมตั้งชื่อว่าน้องนาตาชางานนี้ก็เอาทั้งคุณพ่อคุณแม่ต่างเป็นปลื้มสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องนาตาชาเพิ่งครบรอบอายุ4เดือนไปเมื่อวันที่9สิงหาคมและต้องบอกว่าบ้านนี้แฮปปี้มากๆค่ะพอลูกสาวเข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆแถมน้องนาตาชายังน่ารักน่าชังยิ้มเก่งหัวเราะเก่งมากดูได้จากโพสต์ในอินสตาแกรมของนาตาลีที่มักจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้ววันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมภาพของน้องนาตาชามาให้ชมกันค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ